ที่เห็นอยู่นี้นะคะเรียกว่าผักชายานะคะหรือว่าผักผงชูรสหรือบางคนเรียกว่าคะน้าเม็กซิกันนะคะเม็กซิกันหรือเม็กซิโกเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยว เราจะนำไปทำอาหารนะคะรสชาติเขาจะเหมือนคะน้าเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยเวลาเด็ดเนาะเราจะใช้แต่ยอดมันนะคะก็เพิ่งเคยกิน 2-3 ครั้งแล้วรู้สึกว่าติดใจนะอร่อยโดยเฉพาะตรงก้านนี่แบบเหมือนก้านคะน้าเลยนะคะเวลาเขาสุกผักนี้จะกินได้ก็คือกินตอนที่สุกนะกินดิบไม่ได้เพราะว่าน้ำยางเขามีพิษนะคะเดี๋ยวลองไปทำกันเลยค่ะเราก็จะนำมาล้างน้ำนะคะแล้วเราก็จะเลือกเฉพาะยอดอ่อนๆ นะคะถ้าแบบใบไหนที่แบบเด็ดแล้วมันเหนียวเราก็จะไม่เอาไปกินนะเราจะใช้แบบนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องล้างก่อนให้น้ำยางเขาออกไปก่อนนะคะเพราะยางเขามีพิษเนาะนะคะเราจะเด็ดเอาใบออกมาก่อนนะส่วนที่กินอร่อยนะคะมีแต่คนบอกก็คือเป็นส่วนก้านตรงนี้นะคะนี่นะคะก็ให้ปอกก่อนนะคะให้เหมือนกับว่าเรากินก้านชนะนะคะนี่นะเอาเปลือกตรงนี้ออกใครที่ชอบกินแบบก้านชนะนะให้กินตรงนี้อร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะปอกประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็อาจจะมียางด้วยนะปลาด้วยนะคะส่วนตัวยอดของเขาเนี่ยเราใช้มือเด็ดได้เลยนะคะถ้ามันไม่เหนียวก็คือกินได้นะคะอันนี้คือกินได้ทานได้รสชาติเมื่อสุกแล้วจะเหมือนกับคะน้าเลยค่ะเนี่ยถ้ามือเด็ดแล้วแบบไม่เหนียวกินได้ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยก็ลอกเปลือกออกนิดนึงนะนี่นะเดี๋ยวเราก็ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะคือผักคะน้าเม็กซิโกหรือว่าผักชายานะที่เด็ดเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะผัดนะคะเพราะวันนี้เบื่อหมูนะก็เลยว่าอยากผัดกับปลาเค็มนะคะแต่ไม่มีปลาเค็มแต่อันนี้คือปลาแดดเดียวนะคะปลานิลแดดเดียวทอดเดี๋ยวเราจะเอามาทอดซ้ำอีกนิดนึงแล้วก็นำมาใส่มาเป็นส่วนผสมของผัดคะน้าเม็กซิโกปลาแดดเดียวนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะปลาแดดเดียวค่ะเสียเป็นเลย
ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะหอมมากเลยอยากให้คลิปนี้มีกลิ่นเลยนะคะถ้า YouTube มีกลิ่นนี่คือจะได้กลิ่นแบบหอมๆค่ะจากนั้นนะคะก็นำเนื้อปลาแดดเดียวนะคะที่เราทอดนะคะไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มแล้วนะคะใส่แค่น้ำมันหอยก็อร่อยแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะผักกัดชัยยาปลาแดดเดียวนะคะผักกัดชัยยาปลาแดดเดียวน่ากินมากเลยค่ะทุกคน